ก็ทุกอย่างก็คือสับละเอียดครับอย่างที่บอกถ้ามีครบจะดีมากเลยที่ผมจะครบทุกอย่างแล้วเสร็จเลยอันนี้ก็ใช้ความด้วยนะบางคนก็บางคนก็จะชอบแต่ว่ามันมีเท็กซ์เจอร์ของแบบว่าของแต่ละอย่างที่เข้าไปกับฮาร์ดคอร์กินแบบว่าชอบแบบว่าเครื่องเทศชอบแบบว่าพวกอินกรีเดียนพวกผักอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบมีแบบว่าชิ้นชิ้นนิดนึงถ้ามีครบนี่พูดถึงว่าถ้าเราหอมเนี่ยครับกลิ่นและรสชาติอะไรมันจะออกมากกว่าใช่ใช่ครับที่เราบางคนก็อาจจะถือไปหรือว่าเผ็ดไปก็มีก็แล้วแต่เพราะอย่างพวกร้านอาหารก็แล้วแต่ที่เขาก็อย่างที่ทะเลครับบางที่เขาก็ไม่โขกเนาะบางที่ก็โขกก็สุดแล้วแต่แต่พวกสังเกตแล้วก็แบบพวกที่โขกในรสชาติก็จะเข้ากันมากกว่าแล้วก็ถ้ากินถ้าเกิดใส่พริกนี่มันหนีไม่พ้นแล้วล่ะที่ตรงไหนมันก็เผ็ดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยมันยังหลีกเลี่ยงความเผ็ดได้ได้จริงผมทำวันนี้ก็คือเราไม่มีก็ใช้ที่นะที่ไปเทคนิคของพี่คิดคือหั่นก่อนนะคะแล้วก็เอามีดดีนะคะเพื่อให้กลิ่นแล้วก็รสชาติออกนะคะก็คือใช้แล้วก็ดีไปจะได้คือน้ำของกระเทียมก็จะบอกแล้วค่ะนะครับเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยพริกขี้หนูทานเผ็ดกันไหมครับยอดดีเลยครับเดี๋ยวช่วยเตือนผมได้ครับเดี๋ยวช่วยเตือนผมว่าอยากให้ที่ตาด้วยนะครับโอเคปล่อยมากนี่ก็แล้วแต่ก็สีเขียวสีแดงผสมกันไปก็ดีฮะมันจะได้หลายไวตี้ของสีที่มันได้กินก็ใส่เข้าไปนะครับครับน้องประมาณนี้น่าจะพอแล้วแหละว่าหั่นก่อนแล้วค่อยพี่จะดีกว่าพี่แล้วค่อยหั่นนะครับครับใช่ครับผมก็ว่าประมาณครับนะฮะแล้วก็ดีอย่างเงี้ยครับใช้ด้ามมีดนะฮะดีเนี่ยนะสีมันจะออกนะฮะแล้วก็สับๆไปนะฮะประเด็นไม่เป็นไรฮะถ้าเราโรยพริกครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยคุณภาพสุขภาพด้วยครบทุกหมู่แล้วก็หาวัตถุดิบได้ในประเทศเราใช่แล้วก็เป็นของที่คุณเนี่ยทุกบ้านก็ถ้าจะมีติดตัวอยู่ที่บ้านติดตัวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคุณพวกกุ้งปูนี่มันไม่ใช่ปัญหาแล้วคุณไม่ต้องไปถึงแบบตลาดถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่เดี๋ยวนี้แบบไปพวกซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วหลายที่นะครับชิมดีเสียงพีพีครับแล้วก็ขอน้ำปลาอีกนิดเดียวรู้เสร็จก็เป็นว่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือหยอดลงไปในครัวอันนี้จะบอกว่าเรายังไม่เราไม่โหดในเรื่องของความเผ็ดมากมากนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเคี้ยวโดนไปได้หรือจะร้องเอียงงานเร็วไหมครับใครชอบมากชอบน้อยทำที่บ้านก็ใส่ใช่แล้วแต่นะครับคือทุกอย่างการทำอาหารที่ผมถูกสอนมาคือแล้วแต่คุณนะอยากจะถ้าเกิดไม่ทำขายนะก็สุดแล้วแต่จะใส่เครื่องมากเครื่องน้อยเนี่ยแล้วแต่เลยครับตอนนี้ก็คลุกแล้วก็นะฮะคลุกแล้วก็แบ่งใส่จานนะเผื่อที่ว่าได้ครับเดี๋ยว
ขอน้ำน้ำมือนี่มาได้ค่ะได้ค่ะโอเคนะคะโอเคครับโอเคครับครกสลัดแล้วก็ครกเบาๆเบาๆใช่ครับนี่ผักก็จะช้ำหมดนะครับก็ครกหลวมๆนะฮะให้ดูว่าพวกตามใบน้ำสลัดมันมีความมันของออลิฟออยล์ให้มันทั่วๆแค่นั้นก็โอเคแล้วครับวันนี้นะใส่ปูหนักหน่อยนะคะได้ครับความชอบส่วนตัวใช่แล้วแต่ครับผมไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นคอเลสเตอรอลสูงอะไรไม่มีใช่ไหมครับใช่ค่ะบางทีอย่าไปกลัวมันฮะดูแลตัวเองแล้วบางทีอาทิตย์นึงหรือว่าเดือนนึงหรือว่าปล่อยตัวเองสักวันนึงกินเข้าไปเลย